สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการประกันวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณอนุสรจิมเพชรนะครับผู้สื่อข่าวสายประกันหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ก็จะมาร่วมรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวนะครับเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นสัปดาห์ที่ก็ เรียกว่ารอรุ่นความเสียหายนะครับจากปัญหามหาอุทกภัยทั้งภาคตะวันออกภาคอีสานรวมไปถึงนะครับภาคอื่นๆนะครับที่กำลังสรุปตัวเลขกันอยู่นะครับแต่ก็เป็นประเด็นที่จะต้องมาวิเคราะห์ในประเด็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าในส่วนของความให้ความสนใจความใส่ใจในเรื่องของการประกันความเสียหายในรูปแบบต่างๆจะเห็นว่ากองทุนภัยพิบัติเวลานี้ก็เริ่มมีการขับเคลื่อนค่อนข้างจะออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เริ่มเห็นตัวเลขกันในหลายๆจังหวัดที่เป็นจังหวัดสำคัญนะครับเยอะทีเดียวนะครับตรงนี้ล่าสุดคุณอนุสรมีรายงานตัวเลขที่จากทางกองทุนประกันภัยพิบัติตรงนี้จะมารายงานยังไงบ้างครับก็โดยในส่วนนี้ก็จะเป็นที่5จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงกับน้ำท่วมก็จะมีจังหวัดกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาโดยการทำประกันของสัดส่วนของกองทุนทั้งหมดเฉลี่ยใน5จังหวัดนี้สัดส่วนถึง48เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับ 100% ในเทียบกับ77จังหวัดของประเทศเราครับคือสัดส่วนคืออันดับ1ก็จะเป็นของจังหวัดคือใน5จังหวัดที่พูดถึงครับคิดเป็นสัดส่วนนี่ก็อยู่เกือบครึ่งนึงของการประกันความเสี่ยงในเรื่องของภัยพิบัตินะครับทั้งประเทศนะฮะก็จะแบ่งออกเป็นของกรุงเทพมหานครคืออันดับ1ที่มีการตื่นตัวการทำประกันภัยครับโดยแบ่งออกเป็นบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ทุนประกันอยู่ที่ 9,727 ล้านบาทแล้วก็ธุรกิจ SME อยู่ที่ 1,796 ล้านบาทโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ที่ 2,270 ล้านบาทรวมทั้งสิ้นของทุนประกันในจังหวัดของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 13,793 ล้านบาทรองลงมาก็จะเป็นจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ที่ทุน 2,217 ล้านบาท SME อยู่ที่277ล้านบาทโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ที่156ล้านบาทในส่วนอันดับ3ก็จะเป็นของจังหวัดปทุมธานีโดยมีบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 1,671 ล้านบาทธุรกิจ SME อยู่ที่356ล้านบาทโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ที่465ล้านบาทรวมทั้งสิ้นก็ 2,492 ล้านบาทโดยอันดับ4จะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยบ้านที่อยู่อาศัยจะมีทุนประกันอยู่ที่296ล้านบาท SME อยู่ที่154ล้านบาทและโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ที่1,499ล้านบาทโดยทุนประกันรวมอยู่ที่1,949ล้านบาทโดยจังหวัดสุดท้ายก็ที่มีทุนที่น้อยที่สุดก็คืออันดับ5คือจังหวัดนครปฐมอยู่ที่บ้านที่อยู่อาศัยอยู่ที่432ล้านบาท SME อยู่ที่155ล้านบาทอุตสาหกรรมอยู่ที่287ล้านบาทรวมทั้งสิ้นคือ874ล้านบาทโดยในส่วนของ72จังหวัดที่เหลือโดยนอกจาก5จังหวัดนี้มีทุนประกันทั้งสิ้นอยู่ที่ 22,962 ล้านบาทโดยก็เทียบสัดส่วนก็อย่างที่ผมรายงานไปว่ามันเกือบ 52% กับ 48% ในพื้นที่70กว่าจังหวัดเทียบกับ5จังหวัดนี่คือก้ำกึ่งกันนะครับก็คือส่วนของ5จังหวัดนี่ก็คือ 48% ครับถ้าเป็นส่วนของ70กว่าจังหวัดที่เหลือนี่รวมกันแล้วก็ประมาณ 52% ครับนะครับเพราะฉะนั้นคิดเป็นจากทุนประกันก็ตกประมาณ 20,000 กว่าครับทั้ง2ด้านเหมือนกันก็คือ5จังหวัดกับ72จังหวัดฉะนั้นตรงเทียบดูความสัดส่วนแล้วน้ำหนักความให้ความตื่นตัวนะครับในกลุ่มที่เป็นจังหวัดที่หลักๆ5จังหวัดก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นล้วนแต่เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักๆในช่วงปี2554ทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าใน
สภาวะที่เป็นจริงเวลานี้เราจะเห็นว่าใน5จังหวัดที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับปัญหาอุทกภัยเรียกว่าอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับในปีนี้กลับดูจะไม่หนักหนาสาหัสอย่างที่หลายๆคนวิตกกังวลกันนะครับแต่ว่ากลุ่มเสี่ยงกลับไปอยู่ทางโซนอย่างที่เห็นอยู่นะครับก็คือทางปราจีนบุรีสระแก้วนะครับหรือแม้จังหวัดฉะเชิงเทราเวลานี้ก็ยังจมอยู่ในน้ำค่อนข้างจะค่อนข้างสูงด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยประเมินสถานการณ์ค่อนข้างยากแม้กระทั่งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐเองแม้กระทั่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยากที่จะประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ว่าในอนาคตนะครับจะเป็นอยู่พื้นที่ไหนจะถูกน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุที่เรียกว่าค่อนข้างจะปัจจุบันทันด่วนนะครับแต่ว่าจริงๆน้ำหนักความเสียหายน่าจะไปอยู่ในกลุ่มพื้นที่ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นใน5จังหวัดที่ว่าในหลายจังหวัดที่ว่าเนี่ยทางภาคตะวันออกเราก็จะเห็นว่าไล่เรียงมาตั้งแต่ปราจีนบุรีนะครับสระแก้วนะครับฉะเชิงเทรานะครับนครนายกก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดอันนี้เป็นภาคกลางนะครับในส่วนของภาคตะวันออกก็จะมีจันทบุรีระยองระยองปีนี้ก็ท่วมชลบุรีก็ท่วมเหมือนกันครับพนัสนิคมก็เห็นบอกน้ำเพิ่งลดไปนะครับแต่ก็ยังไม่หมดเสียทีเดียวนะครับเพราะนั้นความเสียหายที่น้ำมาพักตัวอยู่ในระยะเวลาอาจจะถึงเดือนหรือไม่ถึงเดือนก็แล้วแต่นะครับแน่นอนผลกระทบที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมนะครับอย่างอมตะนครนะครับณช่วงที่เราจัดรายการกันอยู่เวลานี้ก็ยังรุนระทึกกันอยู่เลยนะครับน้ำเข้าหรือไม่เข้าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาดูว่าน้ำหนักของความเสี่ยงในพื้นที่ในโซนภาคไหนก็แล้วแต่นะครับจะต้องมาให้ความสำคัญกันนะครับต้องให้ความรู้กับประชาชนนะครับในเรื่องของการที่จะไปซื้อการความคุ้มครองในประกันเรื่องความเสี่ยงในเรื่องภัยพิบัติหรือจากภัยมาอุทกภัยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดูจะเขาเรียกว่าผิดฝาผิดตัวไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเงินในทุนประกันที่ไปจมอยู่กับบริษัทจาก5จังหวัดที่ว่านี้นะครับแทนที่จะมากระจายออกไปให้มันเขาเรียกว่าทั่วประเทศทั่วถึงนะครับในพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายนะครับมันกับกระจุกตัวในพื้นที่ที่เคยเสี่ยงแต่เวลานี้กับมีความเสี่ยงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับก็ต้องไปดูเอาแล้วกันนะครับก็คงจะเป็นเจ้ามือก็คงจะเป็นกองทุนประกันภัยพิบัตินะครับรับเบี้ยไปแล้วก็คงอาจจะจ่ายน้อยนะครับกว่าที่ควรจะเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเวลานี้ที่เกิดมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกเนี่ยนะครับก็จะเห็นชัดว่าถ้ากลุ่มบริษัทกลุ่มประชาชนนะครับในพื้นที่เหล่านี้นะครับมีการทำประกันความเสี่ยงให้กับตัวเองซื้อประกันเอาไว้ซื้อความคุ้มครองนะครับจากภัยพิบัติหรือน้ำท่วมอะไรต่างๆเอาไว้มันก็จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้คือถ้ามาหวังนะครับเงินเยียวยาเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหนึ่งนะครับความล่าช้าในกระบวนการในการตรวจสอบความเสียหายก็อาจจะต้องใช้เวลานานสองก็คือบ้านเรือนที่เสียหายไปแล้วชำรุดทรุดโทรมไปแล้วจะเร่งทำในเวลาเดียวในเวลาเดียวกันเนี้ยอย่างเงี้ยหลังจากความเสียหายน้ำลดลงแล้วมันก็ทำได้ไม่ทันทีเพราะฉะนั้นปัญหาที่จะตามมาก็คือหนึ่งเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งบางคนถ้าบ้านเสียหายมากก็จะต้องไปอยู่บ้านญาติหรือจะต้องไปหาที่ที่เรียกว่ารัฐบาลจะต้องไปหาจัดที่สำรองนะครับในการที่จะพักพิงไปก่อนนะครับอันนี้คือเป็นโจทย์ที่เราที่ติดตามสถานการณ์ก็จะเห็นว่าการทำประกันมีคุณอย่างอเนกอนันต์ทีเดียวนะครับสำหรับคนที่อยู่ในโซนซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่จะต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐด้วยกันนะครับต้องสื่อหรือข้อประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจก็แต่ในส่วนนี้ผมขออัปเดตสถานการณ์อีกหน่อยนึงก็คือว่ายังทางรัฐบาลยังไม่ประกาศคือเป็นพื้นที่ภัยพิบัติก็ในส่วนนี้ในตามที่ถ้ามีการทำประกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปราจีนบุรีหรือว่าหรือฉะเชิงเทราที่ท่วมอยู่ก็ยังถือว่ายังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของกองทุนก็ยังไม่ได้การได้รับการเคลมคือจุดหลักๆคือเราจะเน้นทุกสัปดาห์เพราะว่าช่วงนี้ก็คือบางที่ก็ท่วมเป็นเดือนแล้วแต่ว่าการประกาศยังไม่ออกมาใช้ในทันทีนะครับว่าพื้นที่นี้สมควรจะเป็นภัยพิบัติหรือไม่ครับครับก็อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยกับรัฐบาลในการทำเรื่องว่าสมควรจะประกาศหรือไม่ประกาศเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยมันเกี่ยวโยงกับภาคธุรกิจเนี่ยว่าการต้องมาอิงกับคำประกาศของรัฐในลักษณะที่มีส่วนได้เสียในเรื่องของการเข้าไปรับแบกรับความเสียหายต่างๆตัวนี้มันก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพราะว่าไม่งั้นบริษัทประกันทั้งหลายก็คงไม่มีใครกล้าทำถ้าเกิดว่า
ม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าความเสียหายเกิดขึ้นคือน้ำท่วม1วันกับ1เดือนเนี่ยถ้าเกิดมันมีผลกระทบแรงทำให้บ้านเรือนพังแค่วันเดียวคืนเดียวนี่มันก็ทำให้บ้านเสียหายลาบเป็นหน้ากองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะประเมินจากระยะเวลาเงื่อนไขเวลาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมในสถานการณ์อย่างนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของการเยียวยามันมีหลายช่องทางนะครับก็คือในส่วนรัฐก็คงมีงบประมาณที่สามารถเอามาเยียวยาในเรื่องของผลกระทบนะครับก็ต้องมาดูกันเรื่องของจะเข้าหลักเกณฑ์ในลักษณะคล้ายๆกับปี2554หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาดูกันอีกเรื่องนึงมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งเราก็เคยพูดกันมานานในเรื่องของการประกันพืชผลนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนผลกระทบจากมหาอุทกภัยเนี่ยในพื้นที่ในโซนที่อยู่ในภาคที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างกำลังทำนาทำสวนอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับอย่างปราจีนบุรีเราก็จะเห็นว่ามีสวนผลไม้เยอะทั้งทุเรียนก็มีนะครับส้มโอที่เห็นที่เราไปดูกันมาก็จะเห็นว่าสวนส้มโอนี่จบเลยนะครับเป็นส้มโอที่คุณภาพเกรดดีนะครับก็คือเสียหายไปนะครับเพราะนั้นการเยียวยามันจะมีหลายกระบวนการเหลือเกินนะครับเรื่องของปศุสัตว์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับบ่อเลี้ยงกุ้งหรือบ่อเลี้ยงปลากระพงขาวที่เลี้ยงไว้ในกระชังนะครับถ้าเกิดน้ำท่วมมาแน่นอนมันก็เสียหายไปกับน้ำหมดนะครับเพราะนั้นมีทั้งเรื่องของการประมงเรื่องของปศุสัตว์นะครับฟาร์มหมูก็ตายยกแล้วก็มีนะครับอะไรต่างๆเพราะนั้นตรงนี้คือเป็นประกันซึ่งจะต้องไปศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็สิ่งสำคัญคือภาครัฐจะต้องให้ความรู้กับประชาชนที่จะเห็นถึงโทษว่าถ้าเกิดเราทำประกันแน่นอนนะครับเกิดอะไรขึ้นเราเรียกคืนได้หมดนะครับอย่างน้อยเสียหายเท่าไหร่เราได้คืนเท่านั้นแต่โอเคในเรื่องของการเสียโอกาสในการทำมาหากินไปบ้างตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องอาจจะต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับพอถึงอย่างไรอย่างน้อยก็ยังมีทุนที่ประกอบอาชีพได้ต่อไปอาชีพเดิมไม่เพราะไม่เช่นนั้นก็ถ้าท่วมมาแล้วคือมันหายไปกับสายน้ำไปเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราต้องมาว่ากันต่อนะครับว่าในพื้นที่ที่เราเคยรณรงค์กันไว้ในเรื่องของพื้นที่เกษตรที่ควรที่จะทำประกันความเสี่ยงพืชผลมันมีคุณอย่างไรและถึงวันนี้หลายคนก็น่าจะเขาเรียกว่าเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่ามันมีผลดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันในช่วงหน้าครับSK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งรากและทั้งใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนที่เครือข่ายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นยาร่วมเพศด้วยเธอถูกต้อง